สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลวันนี้มาพูดถึง10ลูกยอดแย่นะครับในตำนานและวรรณกรรมต่างๆทั่วโลกนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับหัวข้อที่ทุกท่านรอคอยนะครับต้อนรับวันเด็กนั่นเองลูกยอดแย่จะมีใครบ้างไปดูกันเลยนะครับคนแรกก็คือแอริสนะครับเทพสงครามของกรีกนะครับในภาคโรมันเขามีชื่อว่ามาร์สนะครับก็เขาเป็นเทพกรีกโรมันนั่นเองนะครับเขาเป็นบุตรของเทพเจ้าสายฟ้าซุสและเฮรานะครับเขาเกิดมาก็เป็นลูกเวนนะครับมีกิริยาที่ก้าวร้าวคือหักข้อนิ้วของซุสนอกจากนี้เขาชอบก่อสงครามเทพโอลิมปัสกันเองนะครับแม้ว่าเขาจะมีชื่อเทพสงครามก็จริงนะครับแต่มักจะรบแพ้มากกว่าชื่อเทพเป็นสงครามแท้ๆแต่ดันรบแพ้ใครบ้างเฮราเคลสและอะเธนานะครับนอกจากนี้เขายังมีชู้กับเทวีอัฟโรไดหรือวีนัสเทพแห่งความรักอีกด้วยนะครับเพราะว่าสงครามแห่งความรักต้องไปด้วยกันนะฮะก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในโอลิมปัสแต่ก็ทำไงได้ครับก็อัฟโรไดไม่ได้รักสามีเก่าของนางก็คือเฮฟเฟตัสนะเพราะว่าหน้าตาน่าเกลียดนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นการแต่งงานที่คลุมถุงชนนะครับในภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยแอริสนะครับมักจะเป็นศัตรูกับซุสอยู่เสมอนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเทพได้อย่างไรนะฮะชอบแต่กินข้าวเลือดและการฆ่าฟันนะครับก็คือแอริสคนนี้แหละครับเป็นลูกเวนคนหนึ่งนั่นเองนะฮะลูกเยอะแยะคนที่2คือพระคเนศนะครับแต่ว่าต้องย้ำก่อนว่าเป็นก่อนเสียเสียนนะครับก็ต้องระบุว่าในที่นี้หมายถึงกุมารนะครับซึ่งเป็นบุตรของพระแม่อุมาครับโดยที่พระแม่อุมาได้ปั้นบุตรขึ้นมาจากใครนะครับก็เป็นกุมารขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้กุมารคนนี้เฝ้าประตูเอาไว้นะครับแล้วบอกว่าขณะที่แม่แอบน้ำห้ามใครเข้ามานะครับเมื่อพระศิวะเข้ามาก็เกิดการปะทะกับเด็กคนนี้ขึ้นนะฮะเด็กคนนี้ยืนกรานว่าไม่ให้เข้าไปนะฮะเพราะว่าแม่สั่งมานะฮะนอกจากนี้นะครับเด็กนี้ก็แสดงอาการก้าวร้าวนะฮะก็ลบหลู่นะคณะศิวะสาวกแล้วก็รบกันนะฮะกับเทวดาแล้วก็ลบหลู่คุณฤาษีแล้วก็พรหมเทพนะครับก็ตีหวดเข้าไปที่พระนารายณ์กับพระพรหมนะฮะเป็นลูกยอดแย่จริงๆนะฮะเป็นการกระทำที่ลบหลู่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าเชื่อฟังแม่คนเดียวก็ถูกพระศิวะนะครับตบเกรียนในการตัดอหังการนะครับใช้ตรีศูนย์นะฮะทำให้คอขาดนะฮะพระแม่อุมาโมโหนะครับก็นางก็จะใช้อันติทำลายจักรวาลทิ้งนะฮะพระศิวะก็ต้องให้พระนารายณ์เนี่ยไปเอาเสียนช้างมาต่อแล้วก็คืนชีวิตนะครับสุดท้ายแล้วทั้งพระแม่อุมานะครับแล้วก็พระคเนศก็ยอมรับว่าตนเนี่ยผิดทั้งคู่นะครับที่ล่วงเกินมหาเทพไปนะครับนับจากนั้นมาพระพิคเนศก็เลยมีเสียนเป็นช้างเองนะครับจากการที่เป็นลูกยอดแย่นะครับโดนตัดหัวเพื่อปราบอหังการนั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือคนนี้นะฮะก็คือกุมารก่อนเสียเสียนนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็ไปตีพ่อนี่จะไม่ติดลิฟต์ได้ยังไงนะฮะคนที่3ก็คือสังทองครับนับว่าเป็นลูกยอดแย่ที่สุดในวรรณคดีไทยนะฮะทั้งที่ผมดูมานะและยังอยู่ในชาดกนอกนิบาตอีกด้วยนะฮะก็เป็นนิทานพื้นบ้านของล้านนานะครับพูดง่ายๆคือเรื่องสังทองเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มหลักนะครับเรียกว่าปัญญาสชาดกนะครับคือไปผูกกับนิทานพื้นบ้านนะฮะของท้องถิ่นนั่นเองนะครับสังทองเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เป็นหอยสังนะฮะแล้วก็ทำให้แม่ก็คือนางจันเทวีนะครับถูกใส่ร้ายว่าเป็นกาลกินีนะครับแล้วทำไมไม่ออกจากฝั่งตั้งแต่แรกนะฮะทำให้แม่ตกตะกำลำบากแล้วก็โดนนางจันทาใส่ร้ายนะครับว่าเป็นตัวรักกาลกินีนะครับถ้าเกิดปล่อยไว้บ้านเมืองจะเดือดร้อนแล้วก็ติดสินบนโหนนะครับก็โดนใส่ร้ายจนต้องถูกเนรเทศไปในกระท่อมกลางป่านะครับแล้วยังไม่พอนะฮะสังทองก็ยังหลบอยู่ในหอยสังอีกสรุปว่าเป็นลูกกตัญญูจริงหรือไม่นะครับเพราะกวนตีนแม่ตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วสุดท้ายตอนที่สังทองออกมาช่วยงานบ้านแม่นะฮะแม่รู้ว่าออกมาจากหอยสังเนี่ยก็ดักทุบนะฮะสุดท้ายก็เลยต้องอยู่กับแม่นะครับคือไม่รู้นะฮะว่าอยากจะช่วยแม่จริงหรืออยากจะกวนตีนแม่กันแน่อย่างหลบซ่อนๆนะฮะคือถ้าตนเนี่ยออกมาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องนะฮะแม่ไม่ตกกรรมลำบากอย่างนี้นะผมก็สงสัยมานานแล้วพฤติกรรมเด็กอย่างนี้คืออยากโรคจิตนะฮะอยากให้แม่ตกตะกำลำบากไปทำไมนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีวีรกรรมอีกอันหนึ่งก็คือทำให้นางพันธุรัตน์เนี่ยที่รักเขาเหมือนลูกนะฮะตอมเจตไทยอีกต่างหากด้วยนะเป็นเรื่องสุดดาร์กในวรรณคดีไทยนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่านะเอามาให้เด็กเรียนรู้ไหมสงสัยอยากให้เรียนรู้ความดาร์กนะฮะก็เห็นสังทองบอกว่าจะกลับมาทำพิธีศพนางพันธุรัตน์ให้นะแต่ผมอ่านจนจบเนี่ยไม่รู้ว่าสังทองลืมไปแล้วหรือเปล่านะฮะก็น่าจะเป็นลูกยอดแย่คนหนึ่งนะฮะสังทองนี่แหละติดลิสต์แน่นอนนะฮะคนที่4นะครับพระเสานะครับแม้ว่าในละครซีรีส์จะปูว่าพระเสาเป็นเทพที่ถูกกลั่นแกล้งนะครับแล้วมีพลังประหลาดตั้งแต่เล็กและก็นำแต่โชคร้ายแต่ตำนานจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพระเสาหรือสันนิเทพเกิดมาก็ทำให้พระอาทิตย์หรือสุริยะเทพดับมืดได้นั่นเพราะว่าสุริยะเทพไปดูหมิ่นนางฉายามารดาของตนนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับว่ามีปมแต่เด็กแต่ถ้าว่าเมื่อโตนะครับพระเสาก็มีกิริยาที่ก้าวร้าวและใช้อำนาจในทางที่ผิดนะฮะ
ทำให้หญิงผยองในอำนาจของตนนะฮะถ้าใครดูหนังแขกจะรู้นะฮะว่านิสัยของพระสาวจริงๆแล้วเป็นยังไงนะฮะสุริยเทพคุมไม่ไหวนะครับต้องเนรเทศสนิเทพให้ไปอยู่ดาวอันห่างไกลและเคลื่อนที่เฉยๆนะครับคำว่าสนิก็คือช้าๆช้าๆนะครับแม้ว่าสนิเทพหรือพระเสาจะถูกหนุมานตบเกรียนนะครับก็ยังไม่สำนึกนอกจากนี้นะครับพระเสาก็เก่งขนาดที่ชนะวัวของพระศิวะคือนนทีนะครับแล้วก็วีรพัฒนะฮะอวตารของพระศิวะที่ดุร้ายที่สุดท้ายสุดแล้วเนี่ยผู้ที่จัดการพระเสาได้คือพระศิวะเองนะครับแล้วพระมหาเทพเตรียมจะใช้ตรีศูนย์สังหารนะครับพระสุริยเทพก็ห้ามเอาไว้ก็บอกว่าขอชีวิตไว้เพราะอย่างไรก็คือลูกนะครับแม้ว่าจะน่าเกลียดหรือว่าเกลียดยังไงนะฮะพระเสาเพิ่งมาสำนึกได้ในบุญคุณของพ่อนะฮะก็พระศิวะก็ให้อภัยนะครับก็นับว่าพระเสาเนี่ยก็ติดลิสต์ลูกยอดแย่อีกคนนะครับภายหลังพระเสาก็เลยได้พรนะครับว่าสามารถบันดาลทั้งโชคดีโชคร้ายได้นั่นเองนะครับก็มีคนนับถือพระเสาด้วยนะฮะแต่ว่าตำนานจริงเนี่ยก็ไม่เหมือนละครนะครับก็คือพระเสาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็เกลียดจริงๆนะใช้อำนาจในทางที่ผิดนะฮะละครหนังแข่งนี่ถึงขั้นอะไรนะเหยียบภูเขา7ลูกเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับพระนารายณ์บาลาจีนะฮะคนที่5คือไอซิสครับเป็นเทวีแห่งอียิปต์นะฮะและเป็นลูกของสุริยะเทพราด้วยนะฮะแล้วก็เทวีนุตในนิกายที่นับถือเทพราใหญ่สุด นะฮะเทวีได้ให้กำเนิดบุตรทั้ง5นะครับแล้วด้วยความช่วยเหลือของเทพแห่งปัญญาคือเทพท็อดนะมีลูกทั้งหมด5นะฮะ5คนใน5วันนะฮะคือโอซิริสนะครับแล้วก็ฮามาคิสหรือสฟิงค์แล้วก็เทพเซตเทพไอซิสแล้วก็เนฟทิสนะครับแล้วนางไอซิสได้หลงรักกับโอซิริสและแต่งงานกันนะครับว่ากันว่าหลงรักตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วนะฮะนางเห็นว่าเทพราเนี่ยแก่งักขึ้นมาแล้วนะครับนางก็เลยอยากให้ผัวเนี่ยได้ครองบัลลังก์นะฮะนางก็ใช้สติปัญญาของตนล่อลวงเทพรานะครับคือเทพราเนี่ยแก่งักแล้วนะก็สร้างงูขึ้นมานะไอซิสสร้างงูขึ้นมาแล้วก็ปล่อยพิษใส่ตาเทพรานะฮะนางก็ใช้เล่ห์กลนะฮะและบอกว่าเทพราว่านางจะรักษาให้นะฮะเทพราก็จำนะฮะต้องบอกนามลับของพระองค์ออกมานะฮะความเชื่อของอียิปต์คือถ้าเกิดบอกชื่อหรือนามลับเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตนะครับหากรู้นามลับก็สามารถควบคุมเขาคนนั้นได้เทพราก็จำเป็นจะต้องบอกพระนามจริงแก่เทวีไอซิสแบบเลี่ยงไม่ได้นะเทพราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไอซิสเนี่ยเป็นคนสร้างงูขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักมาก่อนนะฮะนับว่าจริงๆแล้วไอซิสก็ไม่ใช่คนที่ดีนักนะครับในการทำให้สามีขึ้นมาสู่บัลลังก์นะครับเพราะนางก็ใช้เพทุบายนะครับไม่อาจจะเป็นกองเกวียนความเกวียนก็ได้นะครับที่ภายหลังเทพเซตก็ใช้แผนชั่วชิงบัลลังก์มาจากโอซิริสและฮอรัสนะครับก็จริงๆแล้วเทพอียิปต์เองน่าจะไม่ได้เป็นคนดีเท่าไหร่นักนะก็มีเรื่องดักดักของฝ่ายธรรมะไม่แพ้กันนะฮะคนที่6นะครับก็คืออันธกะครับหรือเด็กเปรตอันธกะนะครับมาถึงหัวข้อนี้นะฮะทุกคนคงจะเดาได้นะครับว่าต้องมีเขาอยู่ในเรื่องนะครับไม่มีไม่ได้นะเด็กเปรตอันธกะเป็นเด็กตาบอดที่เกิดจากตอนที่พระแม่อุมาครับหยอกล้อพระศิวะเล่นด้วยการปิดตานะครับแล้วก็เกิดเด็กทารกหน้าตาน่าเกลียดขึ้นมาแล้วก็ส่งเพศอสูรเลี้ยงดูนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นเทพแต่ก็เรียกอสูรนะครับเพราะว่าโตขึ้นมาฮะแล้วได้รับอิทธิพลจากสันดานอสูรเขาก็เป็นลูกเวรนะครับที่คิดจะเอาพระแม่มาเป็นชายาโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระแม่ปาราวตีหรือพระอุมาเนี่ยก็คือแม่ของตนเองนะครับก็ถูกพระศิวะสังหารด้วยตรีศูนย์นะฮะเสียบแบบสวยๆเลยนะฮะอันธกาศูนย์นะครับก็เป็นหนึ่งในลูกยอดแย่แบบที่เลี่ยงไม่ได้นะครับก็กิตติศัพท์ของอันธกะนะฮะก็คือคิดเช่าแม่มาเป็นเมียนะทุเรศที่สุดเลยนะฮะคนที่7คือทุรโยธครับเป็นตัวร้ายของมหาภารตะแล้วเป็นพี่คนโตพี่น้องเการพนะครับก็เป็นลูกของราชาตาบอดชื่อว่าคริสตาล่านะครับทุรโยธวันๆก็ก่อแต่เรื่องผิดศีลธรรมมากมายนะครับใครดูละครซีรีส์ก็จะดูไปอินไปแล้วก็ยั่วไปนะครับคือราชาตาบอดที่เป็นพ่อของเขาเนี่ยให้ทายเขานอกจากตาบอดทางกายภาพนะฮะใจยังบอดอีกด้วยทุรโยธเลยได้ใจนะครับก่อเรื่องชั่วร้ายปองร้ายพี่น้องตนเองคือพี่น้องปานโดบนะครับแล้วก็เช่นหมอมยาพิมมะนะครับแล้วก็มัดถ่วงน้ำนอกจากนี้ยังล่อพี่น้องปานโดบให้โดนเผาทั้งเป็นในปราสาทนะครับแต่ว่าพวกเขาก็หนีออกมาได้ยังไม่พอครับยังเล่นแผนสกปรกด้วยก็ท้ามาเล่นพนันกันแล้วก็ใช้ลูกเต๋าขี้โกงนะฮะทำให้พี่น้องปานโดบเนี่ยเสียทรัพย์สินที่พนันไปนะเอาอาณาจักรเอาทรัพย์สินเงินทองมานะครับรวมถึงภรรยาด้วยแล้วทุรโยธก็ข่มเหงนางเทวปฏีที่เป็นภรรยาของปานโดบทั้ง5นะครับส่งผลให้เกิดมหาสงครามนะเป็นชนวนความโกรธแค้นไงนะครับแล้วก่อนจะเริ่มสงครามเนี่ยพระกฤษณะก็มาเจรจาก่อนนะฮะ บอกว่าเนี่ยยกบ้านเมืองให้5หมู่บ้านให้พี่น้องปานโดบก็พอแล้วนะฮะแต่ทุรโยธบอกว่าจะไม่คืนให้นะครับแม้นิ้วเดียวนะฮะปลายเล็บเดียวก็ไม่ยอมนะฮะก็จะทำสงครามไม่ได้นะครับก็สั่งทหารเนี่ยจับพระกฤษณะด้วยพระกฤษณะทนไม่ไหวนะครับก็
แสดงร่างอันทิเมตออกมาก็คือวิศวะรูปนะฮะขู่ไปกฤษณะก็บอกว่าเจ้าเนี่ยไม่มีทางชนะนะครับแต่ว่าทุรโยธไม่ได้กลัวนะฮะก็ยังยืนยันที่จะทำสงครามต่อนะฮะเรียกได้ว่าถ้าไม่มีทุรโยธคงไม่เกิดสงครามขึ้นนะฮะจริงๆให้ห้าหมู่บ้านไปก็ยุติสงครามได้แล้วนะฮะนับว่านะฮะนอกจากจะเป็นลูกยอดแย่แล้วเขายังเป็นคนแห่งยุคที่ยอดแย่จริงๆนะครับและคิดว่าเป็นมนุษย์ที่แย่ที่สุดในวรรณกรรมอินเดียนะฮะคนที่8คือโจผีนะครับคนนี้เป็นลูกของโจโฉนะฮะไม่รู้คิดยังไงตั้งชื่อว่าผีนะครับอันนั้นมันภาษาไทยเนาะจริงๆแล้วจีนกลางก็ออกเสียงว่าเฉาผีนะครับถามว่าเป็นลูกยอดแย่ได้อย่างไรนะครับตอนที่โจโฉเนี่ยทำสงครามกับอ้วนเสี้ยวนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอ้วนเสี้ยวนะฮะอ้วนทั้งทียังแค่เสี้ยวก็เลยแพ้โจโฉเกี่ยวไหมเนี่ยนะในยุทธการกลัวต่อนะฮะโจโฉรบชนะอ้วนเสี้ยวนะครับก็ชนะลูกๆของอ้วนเสี้ยวด้วยคืออ้วนหีนะครับเขาก็มีภรรยาม่ายนามว่านางเอียนศรีนะครับซึ่งเป็นหญิงงามแห่งแผ่นดินทางเหนือนะครับนางนั้นก็เป็นเฉลยศึกนะครับแล้วอยู่ในกระโจมทีแรกเนี่ยโจโฉกะจะรับนางมาเป็นภรรยานะครับก็ให้ทหารเฝ้าไว้นะฮะตนจะเข้าไปนะฮะแต่ว่าโจผีเนี่ยแอบเข้าไปขอนพ่อนะครับแล้วก็ตวาดให้ทหารทั้งหมดที่มาขวางเนี่ยนะฮะออกไปนะถอยไปซึ่งทหารเนี่ยก็ไม่กล้าขัดลูกของโจโฉนะฮะโจผีเห็นสาวงามเอียนศรีเนี่ยก็เกิดหลงรักขึ้นมานะครับก็รับนางเนี่ยมาเป็นภรรยาหลวงนะครับซึ่งตอนนั้นโจผีมีอายุแค่17ปีแต่นางเอียนศรีมีอายุ22ปีนะครับได้หญิงแก่กว่า5ปีนะฮะเรียกได้ว่านะครับโจผีเนี่ยแย่งเมียพ่อเลยก็ว่าได้นะครับโจโฉเข้ามาก็เคืองนะครับแอบไม่พอใจนะครับที่โจผีแย่งเมียไปแต่ทำไงได้ครับสุดท้ายก็แต่งให้เป็นลูกสะใภ้นะฮะนี่ก็ทำให้สร้างความไม่พอใจกับโจโฉและโจผีเรื่อยมานะฮะแม้ว่าโจโฉจะไม่ชอบหน้าโจผีก็ตามนะครับแต่โจผีก็มีความเก่งกาจของเขาแต่ว่าโจโฉเนี่ยปลดปรานโจสิทธิ์ลูกคนเล็กมากกว่านะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยโจผีก็รับสืบทอดอำนาจจากโจโฉนะครับแล้วโจผีก็ชิงบัลลังก์พระเจ้าเฮียนเต้ออกมานะฮะทั้งที่พี่สาวของโจผีเองก็เป็นเมียฮ่องเต้อยู่แล้วด้วยว่ากันว่าภายหลังนะครับฮ่องเต้ถูกลอบฆ่าแบบเงียบๆด้วยนะครับทำให้พี่สาวของตัวเองนี่เป็นม่ายนะครับแล้วบ้างก็บอกว่าเออเนี่ยขอตายตามไปด้วยนะครับอันนั้นอยู่ในซีรีส์ละครนะครับของจริงไม่ทราบว่าเป็นไงนะฮะยังไม่พอนะครับโจสิทธิ์น้องของตนเองเนี่ยโจผีก็จะฆ่านะครับแต่ว่าโจผีก็ให้โอกาสนะครับให้โจสิทธิ์เนี่ยแต่งกลอนมาถ้าเกิดซาบซึ้งนะก็จะปล่อยไปซึ่งโจสิทธิ์ก็แต่งกลอนประมาณว่าพี่น้องเนี่ยไม่ควรจะฆ่ากันเองนะครับจนกระทั่งโจผีเนี่ยซาบซึ้งนะครับก็ปล่อยให้โจสิทธิ์น้องคนสุดท้องรอดไปนะครับก็มีทั้งฉบับละครซีรีส์และภาพยนตร์นะครับทุกท่านสามารถหาดูได้เช่นเรื่องแอสซาซินนะครับจะรู้ถึงความสัมพันธ์อันแย่นะครับระหว่างโจผีกับโจโฉนะครับนับว่าจริงๆแล้วก็ยอดแย่ตรงที่นะฮะโจผีเนี่ยไปแย่งเมียพ่อนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังใช้เพทุบายฆ่าพี่น้องด้วยนะครับก็ทำให้ไปใส่ในละครและซีรีส์ก็ได้เห็นมิติในฝั่งโจโฉมากขึ้นนั่นเองคนที่9คือกามเทพนะเป็นลูกยอดแย่อีกคนเนื่องจากว่าเขาได้กำเนิดมาจากใจของพระพรหมนะครับพระพรหมได้มอบสอนนะฮะนอกจากนี้ก็บอกกามเทพว่าจะได้พรนะครับเมื่อแผลงสอนออกไปเนี่ยคนนั้นนะฮะก็จะหลงรักสิ่งที่สบตาทันทีนะครับกามเทพไม่รอช้านะครับยิงสอนใส่พระพรหมเองเลยนะเมื่อพระพรหมสบตากับนางสนธยานะครับบ้างก็บอกว่าคือพระแม่สรัสวตีนะครับซึ่งเป็นบุตรของพระพรหมเองทำให้พระพรหมเนี่ยหลงรักบุตรของตัวเองนะครับแล้วก็มาเป็นชายานะครับเมื่อพระพรหมรู้ว่าความกำหนัดของตนเนี่ยมาจากกามเทพนะครับก็โกรธมากก็สาบว่าสักวันเนี่ยกามเทพจะถูกเผาเป็นขี้เถ้านะครับถ้าเป็นสาเหตุว่าทำไมกามเทพถึงโดนพระศิวะเผาในภายหลังนะฮะเรียกว่ากามเทพนี่แบบลูกเวรนะฮะมาถึงนี่ก็ทำให้พ่อนะครับหลงรักลูกตัวเองนั่นเองนะครับคนที่10คือพระเจ้าอชาศัตรูครับเป็นบุคคลที่มีตัวจริงนะไม่ใช่นิยายนะครับต้องกล่าวถึงสักหน่อยว่าพระเจ้าอชาศัตรูเนี่ยเกิดมานะครับก็มีพ่อชื่อว่าพระเจ้าพิพิสารนะครับตอนที่พระเจ้าพิมพิสารเห็นภรรยาตั้งท้องเนี่ยก็มีอาการแพ้ท้องนะครับแล้วนางก็สารภาพครับว่าสิ่งที่นางต้องการคือเลือดของสามีตนเองนะครับพฤติกรรมประหลาดแบบนี้นะครับโหรก็ทำนายว่าบุตรในครรภ์เนี่ยเกิดมาเพื่อฆ่าบิดาของตัวเองนะครับนางก็คิดจะฆ่าบุตรในครรภ์นะครับเพื่อไม่อยากให้สวามีโดนฆ่าพระเจ้าพิมพิสารรักลูกนะครับก็ห้ามนางเอาไว้นะฮะแล้วก็กรีดเลือดให้นางดื่มนะฮะก็ตั้งชื่อลูกที่เกิดออกมาว่าอาชาศัตรูนะครับแปลว่าผู้ไม่เป็นศัตรูกับพ่อเมื่อคลอดออกมาเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะชื่ออาชาศัตรูแต่พฤติกรรมกับตรงข้ามเขานั้นเมื่อโตขึ้นมาก็ไร้สมองนะครับไปหลงคารมเทวทัตนะครับเทวทัตก็เป็นพระชั่วที่เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าจากนั้นเทวทัตนะครับก็แปลงร่างเป็นกุมารนะครับทำให้อาชาศัตรูตกใจขึ้นมานะก็เกิดเลื่อมใสขึ้นมานะครับก็ออกแนวโง่ซื่อบื้อนะฮะเชื่อเทวทัตที่แบบว่ายุยงให้ฆ่าพ่อด้วยก็ชิงบัลลังก์จากพ่อมานะฮะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเทวทัตคิดว่า
ถ้ากำจัดพระเจ้าพิมพิสารไปเนี่ยให้ได้อาชาติศัตรูมาเป็นแบ็คแทนนะฮะเพื่อล้มพระพุทธเจ้านั่นเองพระเจ้าพิมพิสารนะฮะก็ยกบัลลังก์ให้ลูกแต่โดยดีนะครับแต่ว่ายังไม่สาแก่ใจครับเทวทัตยุให้อาชาติศัตรูขังพ่อในคุกด้วยแล้วให้ตายไปเองในคุกนะครับอาชาติศัตรูก็โง่จัดนะฮะใครที่ดูซีรีส์ก็พอจะรู้นะฮะว่าส่งพ่อไปขังในคุกนะครับนอกจากนี้ทรมานแสนสาหัสด้วยสังหารกรีดเลือดนะครับที่เท้าสุดท้ายก็สิ้นใจตายในคุกนะครับประจวบเหมาะกับที่อาชาติศัตรูเนี่ยคลอดลูกออกมาก็รับรู้ว่าพ่อของตนเนี่ยหลงรักตนเหมือนตอนที่รักทารกที่เกิดมานะครับเพิ่งสำเนียกได้ก็เรียกทหารนะครับไปปล่อยพ่อในคุกสายไปซะแล้วนะครับเขานี่แหละที่เป็นลูกทรพีนะครับฆ่าพ่อไปแล้วนะครับเพิ่งมาสำนึกได้ตอนฆ่าไปแล้วนะครับกรรมทำไปแล้วไงนะครับก็เหมือนกินยาพิษเข้าไปนะฮะจากนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ไปขอขมาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไล่เทวทัตออกไปนะครับแม้ว่าจะฟังธรรมเช่นไรเนี่ยก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะว่ากรรมที่ฆ่าพ่อแม่นั้นหนักหน่วงมากเรียกว่าอนันตริยกรรมนะฮะพระพุทธเจ้าได้บอกว่าถ้าหากอาชาติศัตรูไม่ได้ฆ่าพ่อแล้วก็นะครับจิตจะไม่หม่นหมองแล้วก็จะได้บรรลุเป็นโสดาบันไปแล้วนะครับน่าเสียดายจริงที่ฆ่าพ่อไปแล้วนะครับแล้ววาระสุดท้ายในชีวิตของอาชาติศัตรูนะครับก็โดนลูกตัวเองชิงบัลลังก์มาเหมือนกันครับเรียกได้ว่ากรรมสนองกรรมนั่นเองครับท้ายสุดแล้วราชวงศ์เนี่ยของอาชาติศัตรูนะครับล้วนแต่เป็นลูกฆ่าพ่อเต็มไปหมดนะรุ่นต่อรุ่นนะฮะก็เป็นเวรกรรมของเขาคนนี้แหละครับก็ไม่น่าจะหลงคารมเทวทัตเลยนะไม่รู้ยังไงนะฮะเอาละครับกว่าจะนึกออกจนครบ10นะว่าลูกยอดแย่มีใครบ้างนะครับเอาจริงๆแล้วน่าจะมีอีกเยอะแต่พอดีว่าตำนานอินเดียเนี่ยหาลูกยอดแย่ยากไปหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะมีพ่อยอดแย่แม่ยอดแย่มากกว่านะครับแต่พอจะนึกออกก็มีประมาณนี้นะฮะถามว่าทำไมสินสมุทรถึงไม่ติดลิสต์นะครับจริงๆแล้วนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยไม่ได้รักลูกนะฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วในคลิปแม่ยอดแย่นะครับว่าจริงๆแล้วสินสมุทรเนี่ยไม่ใช่ลูกอกตัญญูอะไรนะแต่แม่นั่นแหละที่เลี้ยงไม่ดีเองนะครับเอาละครับสำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการพลาดคลิปสบายสามารถกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจได้และสามารถกด Free First เพื่อไม่พลาดข้อความอัปเดตใน Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ